รมอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติรุ่นที่1เมื่อวันที่18สิงหาคมพ.ศ. 2563เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติรุ่นที่1โดยมีนางจุฬารัตน์วันชัยธนวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนางทิติพรสิริโกศลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยเพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนของชาติโดยจัดอบรมระหว่างวันที่18-19สิงหาคมพ.ศ. 2563ณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี